ครับสวัสดีครับผมคณากรแจ้งสว่างนะครับจากบริษัทเซอร์วิสเนสนะครับเรามีนโยบายว่าเราจะสร้างบ้านด้วยสายและสินนะครับงั้นอะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสร้างใหม่นะครับต่อเติมซ่อมแซมนะครับนะโครงสร้างงานสุดร้าวอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะไปแก้ไขท่านได้นะครับรวมถึงงานฝึกอบรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะครับอันเนี้ยเราก็ได้โคกับทางสถาบันช่างรู้ทุกว่านนะครับกับอาจารย์สัญชัยนะครับสามารถที่จะไปสอนอบรมให้กับพนักงานของท่านนะครับนะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของบริษัทก็คือการสร้างบ้านโฟมนะครับซึ่งตอนนี้กำลังมาแรงมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรารับงานสร้างบ้านโฟมเนี่ยปีนึงเนี่ยเราต้องบอกตรงๆว่าเราทำไม่ทันนะครับเพราะว่าการทำโฟมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะครับนะแต่ทำโฟมให้ดีเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้จะต้องมาถ้าสนใจเนี่ยเราก็มาฝึกอบรมกับเราได้นะครับในส่วนของงานตรงนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับสองหลังดีกว่าครับก็เป็น อย่างหนึ่งนะครับที่เราได้รับจากลูกค้าให้มาสร้างอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับบ้านหลังแรกเนี่ยนะครับสร้างเพื่อให้ผู้สูงอายุนะครับพี่สาวนะครับคุณแม่นะครับได้มาใช้ชีวิตอยู่ซึ่งจะเป็นบ้านชั้นเดียวที่ผมตั้งแต่ผมสร้างมาเนี่ยนะครับใหญ่ที่สุดพื้นที่เยอะที่สุดนะครับเห็นอย่างเงี้ยนะครับ4ห้องนอน1ห้องรับแขก1ห้องเอนเตอร์เทนเมนต์1ห้องครัวนะครับนะแล้วก็ระเบียงข้างหลังเนี่ยนะครับทั้งหมด200กว่าตารางเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นบ้านชั้นเดียวที่ใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังได้บ้านของด้านหลังนะครับซึ่งจะเป็นบ้านในส่วนของเรือนรับรองนะครับนะที่คนมาแขกมานะครับหรือคนที่บางทีอยู่ในกรุงเทพนะวุ่นวายก็สามารถที่จะพักผ่อนได้ข้อดีของที่ตรงนี้นะครับที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อเนี่ยคือจะเห็นว่าข้างหลังก็เขียวหน้าก็เขียวนะครับนะคอนเซ็ปต์ในการสร้างบ้านเราแล้วก็คือข้างหน้าทั้งหลังเนี่ยต้องเป็นอารมณ์เดียวกันนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ก็เสร็จออกมาด้วยความสมบูรณ์แบบนะครับเจ้าของบ้านก็ดูมีความสุขนะครับก็วัสดุที่เราใช้นะครับเราก็ใช้วัสดุที่ค่อนข้างที่จะใช้ดีทนทานมีคุณภาพนะครับโดยเฉพาะเรื่องสีอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้ใช้สีของ TOA นะครับซุปเปอร์ชิลตัวเนียนนะครับนะซึ่งจะเหมาะกับงานที่ต้องการความสวยงามนะครับคงทนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับที่เราได้มาสร้างบ้านณที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีงานเล็กๆน้อยๆที่มันจะเสริมอีกนะครับแล้วเราก็ได้รับการติดต่อจากทางลูกค้าอีกหลายๆที่ที่ให้เราไปสร้างนะครับก็เดี๋ยวรีวิวพบกันไปเรื่อยๆนะครับนะทางช่อง YouTube ของอาจารย์สัญชัยนะครับผมครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามผลงานของเรานะครับก็มีอะไรก็ติดต่อทางร้านโฟมสีเมืองนนท์กับหรืออาจารย์สัญชัยนะครับก็จะเจอกันตลอดนะครับขอบคุณมากครับ